หลายคนนะครับพอได้ยินคำว่าเกมจะนึกถึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน,เ,นเวลามีเพื่อนชวนว่าไปเล่นเกมกันไหมมันน่าไปเนาะน่าไปกว่าไปเรียนพิเศษกันไหมคิดเหมือนกันไหมครับแต่ทีนี้ผมอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าต้องเล่นเกมทุกวันทั้งวันเล่นแทนการไปโรงเรียนเล่นแทนการไปทํางานคิดว่าเกมจะจังสนุกอยู่ไหมครับผมเคยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตครับอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของผมเนี่ย เวลาที่ผมไปพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับทุกคนก็จะบอกว่าทําไมอาชีพนี้มันน่าอิจฉาจังเลยแบบทําไมชีวิตผมถึงน่าอิจฉาขนาดนี้ผมได้นั่งเล่นเกมได้นั่งผ่อนคลายเพลิดเพลินกับเพื่อนเพื่อน,น,นแล้วก็ได้เงินด้วยได้ทําอาชีพไปด้วยแต่ความจริงแล้วแน่ใจหรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังของอาชีพนักแข่งเกมมันเป็นแบบนั้นจริงๆย้อนกลับไปตอนผมแข่งเกมครั้งแรกครับตอนนั้นผมอายุ12ผมได้เล่นเกมกับคนในร้านเกมซึ่งเป็นเกมเต้นครับชื่อว่าเกมออริชัน ในตอนเด็กนะครับผมรู้สึกว่าเกมที่เป็นเกมเต้นเกมที่เป็นแนวมิวสิกเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช่มากเลยสำหรับตัวผมครับผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีด้วยครับเน,เนื่องจากว่าตอนเด็กๆนะครับผมเล่นแล้วผมสามารถเอาชนะคนที่อยู่ในร้านเกมได้ครับผมเลยคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยเริ่มไปแข่งขันครับในรายการแรกที่ผมแข่งนะครับจัดขึ้นที่ร้านเกมแห่งหนึ่งผมไปที่ร้านนั้นด้วยความมั่นใจสุดเลยว่าผมจะต้องได้แชมป์ครับสรุปคือตกรอบแรกครับ ซึ่งมันก็ผิดหวังเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กครับเราคิดว่าตัวเราเก่งผิดหวังแต่ผมก็ยังไม่ยังไม่ยอมแพ้ครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แพ้ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เก่งกว่าผมอยู่ผมก็ตัดสินใจแข่งต่อครับเวลามีรายการต่อมาผมก็แข่งต่อมาจนกระทั่งอายุ14ครับผมเริ่มแข่งและสามารถได้รองแชมป์ประเทศไทยได้ครับเป็นรางวัลที่ถือว่าใหญ่มากสำหรับเด็กคนหนึ่งที่อายุ14ในตอนนั้น ผมคิดว่าโอเคแสดงว่าเราก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนี่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางสายเกมเต้นต่อไปสายมิวสิกเกมต่อไปครับก็จะเป็นเกมกดๆผมแข่งมาจนกระทั่งอายุ16นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ละปีผมก็จะได้แชมป์ทีนี้ตอนที่ผมอายุ16อะครับเพื่อนๆในร้านเกมครับที่ผมเล่นด้วยกันเป็นประจำะครับไม่มีใครเล่นเกมเต้นเกมนี้แล้วครับทุกคนย้ายไปเล่นเกมยิงปืนที่ชื่อว่าเกมพอยแบงค์ครับ ในตอนนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ามันทําให้ผมได้นึกย้อนถึงความทรงจําในวัยเด็กที่ผมไม่ชอบเกมยิงปืนเอาซะเลยนอกจากไม่ชอบแล้วเนี่ยผมยังทํามันได้แย่ด้วยคือเล่นก็ไม่สนุกแล้วก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้อีกมันก็เลยยิ่งไม่สนุกเข้าไปใหญ่เลยครับแต่แน่นอนครับว่าสถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันบังคับเนาะเนื่องจากเพื่อนๆเราเนี่ยไม่มีใครเล่นเกมเดียวกับเราเลยครับเราจะไปนั่งเล่นคนเดียวเงาๆหรอหรือเราจะเลือกไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อนอย่างน้อยเราไม่ชอบเกมนะครับ แต่เราก็ได้สนุกกับเพื่อนนะผมก็เลยตัดสินใจว่าได้ถ้างั้นเรากลับไปเล่นเกมยิงปืนก็ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเล่นเกมยิงปืนแล้วกันพอมาเล่นแล้วนะครับผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบเอาชนะครับรู้สึกว่าเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ชอบทําแบบผิวเผินไม่ชอบทําแล้วแบบรู้สึกว่าทําแค่เนี้ยโอเคออกไม่อยากเก่งหรอกแค่แบบสนุกไปวันๆก็พอแล้วผมรู้สึกว่าผมมองอะไรที่มันมากกว่านั้นผมมองว่าถ้าผมจะให้ทุ่มเทเวลากับมันถ้าจะเสียเวลากับมันควรจะได้อะไรจากมันกลับมาบ้างครับ พอผมเริ่มเล่นกับเพื่อนปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเซิร์ชจากอินเทอร์เนต็ตเริ่มหาวิธีว่าทํายังไงให้เราเล่นเก่งขึ้นทํายังไงให้เรายิงแม่นขึ้นครับฝึกฝนจนกระทั่งเริ่มสู้คนในร้านเกมได้ครับในตอนนั้นผมรู้สึกภูมิใจมากที่สู้เพื่อนๆได้ก็เลยตัดสินใจครับรวมทีมกับเพื่อนๆในร้านเกมและลงแข่งขันครับสองปีแรกในการแข่งขันนะครับผมไม่เคยเข้ารอบแปดทีมเลยแพ้ตลอด ไม่ว่าจะเตรียมตัวไปดีแค่ไหนก็ตามศึกษาคู่แข่งซ้อมจะดีแค่ไหนก็ตามพ่อไปอยู่บนเวทีปุ๊บผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างที่เตรียมมามันล้มเหลวไปหมดเลยแล้วก็แพ้กลับมาครับผมก็ยังรู้สึก,กว่าแพ้แล้วยังไงพอเราเราเสียเวลาไปแล้วเราอยากจะได้อะไรจากมันกลับมาบ้างครับก็ลงแข่งต่อไปเรื่อยๆครับแข่งโดยที่ยังไม่ชอบนะครับตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบอยู่ดีจนกระทั่งอายุ18ปีครับพออายุ18ปีเนี่ย เริ่มจะเห็นแววครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้แชมป์ประเทศในเกมพอยแบงเป็นครั้งแรกมันก็ทําให้ผมปลดล็อกอะไรบางอย่างในตอนนั้นครับผมรู้สึกว่าพอเราสามารถทําให้ได้แชมป์ประเทศแล้วอ่ะแสดงว่าเราอ่ะสามารถจะพัฒนาต่อไปได้อีกเราสามารถจะไปต่อได้อีกนั่นคือความรู้สึกของผมนะครับผมก็แข่งต่อจนกระทั่งเพื่อนๆนะครับที่ร้านเกมเขาเลิกเล่นเกมพอยแบงแล้วครับคือเกมอ่ะมันเริ่มไม่ฮิตแล้วแล้วคือผมมาใช้เวลาฝึกฝนเกมนี้มันตั้งหลายปี จนผมเล่นจนเก่งแล้วคือเพื่อนๆเ,เลิกหมดเลยม,มันมันเป็นความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเสียเวลาเออผมก็เลยแบบเพื่อนๆเ,เลิกใช่ไหมแต่คือผมผมมีความสามารถแล้วอะ่ะแล้วเกมมันก็ยังแข่งต่อครับผมก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรงั้นผมมาหาทีมกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนก็ได้วะเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วไงครับผมก็เลยตัดสินใจแข่งต่อครับจนกระทั่งได้แชมป์โลกตอนอายุ23ปีครับตอนที่ได้แชมป์โลกนะครับ<โดย> ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือจุดที่น่าจะสูงที่สุดที่เกมนี้จะสามารถพาเราไปถึงแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาจากรายการแชมป์โลกเนี้ยผมเลิกดีกว่าคือผมอดทนกับมันมานานมากคือผมไม่เคยชอบมาเลยผมไม่อยากเล่นเกมยิงปืนเลยครับทุกครั้งที่ผมเล่นทุกวันที่ผมซ้อมที่ผมเล่นเนี่ยผมบ่นตลอดว่าแบบผมไม่อยากซ้อมอ่ะวันนี้มีใครจะลาไหมครับมีใครจะไปทาอะไรไหมผมอยากไปนั่งเล่นเกมอื่นผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับตลอดเวลาห้าปีที่ผมแข่งเกมนั้นมา สุดท้ายผมก็หลุดจากวงจรครับเพราะผมตัดสินใจเลิกเล่นมันเลิกเล่นได้ไม่นานครับตั้งใจจะมาสารต่ออนาคตดูถึงอนาคตตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอาชีพอะไรนะครับผ่านมาได้ไม่ถึง3าเดือนครับมีเกมใหม่กําลังจะเปิดตัวครับชื่อว่าเกม Overwatch แล้วเกมนั้นเนี่ยคือผมอะ่ะไม่ได้อยากจะเล่นมาเลยครับเพื่อนอะ่ะส่งคลิปวิดีโอตัวอย่างของเกมนั้นมาให้ดูเกมนั้นนะครับจะเป็นคล้ายๆเกมยิงปืนแต่เป็นตัวกระตูนครับยิงกันแล้วก็จะมีแบบ มีตำแหน่งาสามารถช่วยเหลือกันได้ฟื้นพลังชีวิตมีทักษะความสามารถของแต่ละตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับมันก็ไม่ใช่เกมยิงปืนแบบฮาร์ดคอร์เนาะที่เราต้องไปยิงศัตรูให้ตายอย่างน้อยมันก,ก็มีไม้ตีมีค้อนมีโล่อโอเคถ้างั้นลองเล่นดูก็ได้ครับอีกเหตุผลหนึ่งครับในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่ผมไม่รู้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นนะครับผมอยากไปอเมริกามากเลยแบบไม่มีเหตุผลนะครับอยู่ดีๆก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยากจะไปเห็นประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยครับ แล้วเพื่อนนะครับเอาสิ่งนี้มาขายฝันให้ผมเพื่อนมาบอกผมว่าเจ้าของค่ายเนี้ยชื่อว่าค่ายบิสาร์ดค่ายบิสาร์ดเนี่ยจะมีงานบิสคอนทุกปีผมก็เลยงานบิสคอนงานบิสคอนคืออะไรวะจัดที่ประเทศอเมริกาโอเคงั้นผมแข่งเลยผมตัดสินใจเข้าไปร่วมทีมกับเพื่อนและแข่งขันเลยครับผลปรากฏว่าออกมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยตลอดระยะเวลาที่ผมร่วมทีมนั้นมานะครับในช่วงห้าเดือนแรกที่เกมเพิ่งเปิดใหม่ในไทยนะครับ ทีมของผมเนี่ยสามารถชนะทีมทุกทีมในไทยโดยที่ไม่สูสีกับทีมไหนเลยแล้วก็สามารถไปแข่งในรายการ world cup ครับ,บ world cup ค,คือรายการที่เราต้องคัดตัวแทนในแต่ละโซนนะครับเอเชียยุโรปอเมริกาทีมของผมสามารถคว้าตัว๋วเป็นตัวแทนในโซนเอเชียไปแข่งขันที่ประเทศอเมริกาได้ครับรายการนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าถือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของเกมเกมนี้ในยุคนั้นนะครับไปถึงเนี่ย ผมไม่ได้คิดอะไรผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องได้แชมป์โลกผมไม่ต้องผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะแบบแข่งให้ดีที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยคือในใจผมอ่ะคือผมอยากไปเมกามากครับผมรู้สึกว่าทาไมการไปเหยียบที่นั่นอ่ะมันอากาศมันดีทำไมมันสดชื่นทำไมทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดในตอนแรกนะครับผมรู้สึกชอบมันมากทำไมอะไรก็ดีไปหมดเลยยกเป็นเรื่องเดียวครับอาหารครับคือถ้าใครเคยอยู่ต่างประเทศจะต้องเข้าใจฟิลนี้ว่าทําไมอ่ะทําไมอาหารมันถึงไม่ถูกปากคนเอเชียเอาซะเลยให้ผมกินอะไรก็ไม่รู้ คือผมไม่ถูกใจเรื่องอาหารเรื่องเดียวและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเสงมากสุดท้ายครับรายการนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เปลี่ยนชีวิตเส้นทางสายเกมเมอร์ของผมไปตลอดการเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากรายการนั้นอ,อ๋อผมลืมบอกนะครับจริงๆแล้วผมแพ้นะครับผมไปถึงรอบคัดเลือกของแพ้เลยแต่ที่มันเปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดการนะครับเพราะว่าทันทีที่ผมกลับมานะครับผ่านไปได้แค่2ออาทิตย์มีทีมทีมหนึ่งครับที่เป็นสังกัดร,ระดับโลกได้ติดต่อผมมา ให้ผมเนี่ยไปแข่งแทนเพราะว่ามีคนในทีมของเขานะครับหนึ่งคนออกซึ่งทีมนี้นะครับเป็นระดับท็อปโลกเลยผมก็ไม่ต้องลังเลเลยครับไปเลยอย่างไวพอไปแข่งแทนนะครับผมสามารถพาทีมต้องบอกว่าทีมเนี่ยพาผมเนี่ยได้แชมป์ครับติดกันสองรายการครับซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ระดับโลกเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เซ็นสัญญาเข้าทีมและได้ไปอยู่อเมริกาครับร่วมกับทีมระดับโลกทีมนี้ ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ในช่วงปีแรกผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันรู้สึกดีมันมีความสุขจังเลยมีความสุขที่ได้ไปอยู่กับคนต่างชาติมีความสุขที่ได้ใช้ภาษามีความสุขที่ได้เรียนรู้มีความสุขที่ได้มีประสบการณ์กับชาวต่างชาติมันรู้สึกว่าอะไรก็ดีไปหมดครับผ่านมาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับปีที่สองนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มคิดถึงบ้านครับผมเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกเดิมๆที่ผมไม่อยากแข่งที่ผมไม่อยากซ้อมมันกลับมาแล้วครับ ความรู้สึกที่ผมอะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งใครก็ได้ช่วยลาปล่วยหน่อยวันนี้เพื่อผมจะได้ไม่ต้องซ้อมความรู้สึกเนี้ยมันกลับมาตอนปีที่สองครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะผมอยากกลับประเทศไทยมากในตอนนั้นนะครับแต่ผมก็ยังอยู่ต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบเนาะสุดท้ายนะครับผ่านมาทั้งหมด4ปีผมก็ตัดสินใจเลิกครับแล้วก็กลับมาอยู่ไทยหลายๆคนนะครับสงสัยว่าทําไมสิ่งที่ผมไม่ชอบ ผมสามารถทําให้ไปไกลได้ขนาดนั้นสามารถไปอยู่ในแชมป์โลกได้เลยเหรอสามารถไปอยู่ทีมระดับโลกได้เลยเหรอผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะการการที่เราจะทําอะไรก็ตามครับสิ่งสําคัญที่สุดมันคือแรงบันดาลใจครับย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับที่ผมมาเล่นเกมยิงปืนเพราะอะไรครับเพราะเพื่อนทั้งนั้นครับผมไม่เคยอยากเล่นมาเลยผมมาเล่นโอเวอร์วอชเพราะอะไรครับเพราะผมอยากไปอยู่เมกาครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะอยากจะแชร์ให้ฟังคือผมอ่ะ เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษครับผมไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยในตอนเด็กครับไม่เคยตั้งใจเรียนมาเลยตอนที่ผมไปเล่นเกมครับผมได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนจีนครับและเขาพูดไทยไม่ได้เขาพูดได้แค่จีนกับอังกฤษครับหลังจากที่ผมได้เจอคนคนนั้นและเขาเล่นเกมเดียวกับผมอะ่ะผมตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเปิดดิกชันนารีหาคําแค่ประโยคเดียวเพื่อที่จะไปคุยกับเขาอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่ทุกคนตามหาครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดทบทวนถึงสิ่งที่ตัวเองทานะครับในชีวิตคนเรานะครับไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทําทุกอย่างโดยที่เราชอบมันจะต้องมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มอยากใหั้ทุกคนนะครับนึกถึงผลลัพธ์และเป้าหมายครับตอนเด็กเราอยากสอบได้คะแนนดีเราไม่อยากอา่านหนังสือแต่เราอ่านไหมครับเราอ่านเพื่อที่เราจะสอบได้คะแนนดีไอ้สิ่งพวกนี้ครับล้วนเป็นแรงบันดาลใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับ มองหาสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบครับแต่เราทํามันอยู่แค่นี้ครับถ้าเราเกิดแรงบันดาลใจเราก็สามารถทําสิ่งที่ไม่ชอบให้เกิดประสิทธิภาพได้แล้วขอบคุณครับ